ฟอร์มการเล่นของกระดุมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคงที่คงวาเอ้ยคงเส้นคงวาเพราะว่าถ้าเทียบกับรายการที่มันผ่านมาของกระดุมนะแล้วแล้วอย่างหนึ่งกระดุมนี้อยู่กับมิดมานานมากม<ช>นะ,นะครับเ,เดี๋ยวชิวจริวไม่ต้องห่วงใจชินริวหนึ่งตัวสีขาวชินริวโรอคุณอยู่ครับโลกาพอดแคสต์สวัสดีครับยนดีต้อนรับสู่รายการทัศนวาโรนะครับอ่าวันนี้เราจะอยู่กับ ซี o อเหมือนเดิมแิมว,ว่าเราจะ <c oughs> แล้วเราก็จะมีทัศนะโดยพี่โอมจากโลกานะครับว่า <c oughs> คู่ Made in Thailand กับเซอร์เซียวันที่วันที่16นี้ครับวันเสาร์วันเสาร์น,นี้ตอนบ่ายป2ป่ะวันเสาร์นี้ใช่ครับตอนบ่าย <Okay. S> 2ในรายการเป็นการเจอกันในรายการแอฟริกาทีวีครับซึ่งมันเป็นรายการออฟซีซั่นฟิลฟแบบเป็นเป็นเป็น,ปนให้ดูซับเซิร์ฟก่อน <Okay. S 2> เข้าปีหน้าวีซีปีหน้า นี่ยครับรายการนี um, anyway> ้ก็จัดโดยไลออดเพื่อก็เป็นออ f ฟิเชียแล้วซึ่งโลกาเองก็เป็นผู้สนับสนุนใช่ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของโลกาด้วยก็เลยอยากทําทัศนวาโลนิดนึงงานใหญ่เลยสนุกสนุกเราทํามาเพื่อเป็นการวิเคราะห์คุยกันนะเราไม่มุ่งหวังให้ทุกคนทํำเรื่องนั้นก็พูดพูงตรงก็ไม่มีการพนันนั่นแหละเราไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนทางนั้นอ่ะก็คู่นี้เป็นเซมิฟนอล ใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าระหว่างเซอร์เซียกับมินเนี่ยใครชนะจะได้เข้าไปรอในรอบแกลนไฟนอลทันทีโอเคเข้าใจแล้วงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าว่าฟอร์มในในงานเนี้ยของแต่ละทีมเป็นไงบ้างเอาจริงๆถ้าในตอนนี้ให้ผมแบบจัดแลค์ในหัวในความคิดส่วนตัวของผมนะ MITH กับเซอร์เซียในขี่กันอยู่ แต่ผมให้ภา,าสี m i t ีดีกว่า,าทําไมถึงคิดว่า m i t ดีกว่าแต่คนทั่วไปเขามองว่าเซอร์เซียน่าจะนี่กว่าปะคือผมมองว่าด้วยด้วยถึงถึงแม้ว่า PTC ที่เพิ่งล่าสุดที่กลับไปบ้านส้มนะพี่แล้วก็เบต้าที่ท,ที่ที่หมดสัญญาออกไปเนี่ยอืมแล้วเอาเราวมิทเก็เอาเซฟ,ฟิลอสกับเคนทีซตมาครับด้วยความที่สองคนเนี่ยเขาก็มีสกิลเอ m มิงหรือมีเซน์เกมที่มันคือเขาเขาอยู่ใน โปรเกอยู่แล้วอ,ะอ่ะเนี่ยเหรอไหมอพอมาอยู่ในในทีมใหญ่บ้านใหญ่แบบนี้มันก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นเรียกว่างี้ดีกว่า<ม>ซึ่งทาง MITH เองเขาก็จะคงจะแบบสามารถเทรนให้น้องๆเขาได้มันมันไม่ยากเกินมือเขาแล้วด้วยไลอัพสามคนที่เหลืออยู่ก่อนหน้านี้ของของ MITH อยู่แล้วอะ่ะซึ่งผมคิดว่าสามารถทําได้ดีมากๆอ่ะพี่เนี่ออกไหมในใน,ในรายการนี้ในรายการนี้ใช่ใช่ใช่งนั้นเรามาดูในส่วนของแบบ เรตติ้งในรายการนี้ไหมอันนี้เผื่อคนไม่รู้นะครับ a เรตติ้งนี่เราสามารถเข้าไปดูได้อ่าใช่มันจะมีเว็บอย่างเช่นพวกอาทิ bl เอ่อ blr. gg หรือจะเป็น spike. gg liquid media ก็ดูได้ครับนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรตติ้งของเพลเยอร์ระหว่าง2ทีมนี้กันเรามาเรา,เรามาเปรียบเทียบกันก่อนว่า สองทีมนี้ p l a y ยอของทั้งสองทีมจะมีเลตติ้งน้อยมากต่างกันยังไงโอเคครับอันนี้ mm hmm. เราไม่ได้ใช้ความสุขส่วนตัวนะเรา<ด>วัดจากสถิติดูจากสถิติและฟอร์มจริงๆในงานจร่งเลยแล้วกันใช่ก็เนี่ยแหละเราก็เอาข้อมูลมาจากเว็บพวกนี้ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ครับ okay, เดี๋ยวอ่าผมขอเริ่มจากกระดุมก่อนดีกว่าอืมเพราะว่ากระดุมนี้เป็นดลิสที่ผมหนึ่งในดิสในไทยที่ผมชอบโอเคกระดุมจาก MITH ใช่จาก MITH ครับผม เจ้ากระดุมเนี่ยฟอร์มการเล่นของกระดุมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคงที่คงวาเอยคงเส้นคงวาเพราะว่าถ้าเทียบกับรายการที่มันผ่านมาของกระดุมนะแล้วแล้วอย่างหนึ่งกระดุมนี่อยู่กับมิดมานานมากมถือว่าเป็นผู้เล่นน่าจะมีความเข้าขาในทีมกันดีใช่ใช่คือกระดุมรู้ไส้รู้พุงทีมตัวเองหมด กระุมก่อนนี้เขาอยู่ทีมอะไรอ๋อน้องน้องมาจากเป็นเด็กชาเปอร์มาก่อน,เ,นเด็กชาเปอร์มาก่อนช่วงชาเปอร์มกำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ตอนนั้นก็หลเท่าที่ดูในเรตติ้งนี้ก็ค่อนข้าง,างโอ้สูงที่สุดเลยปะในในสองทีมถ้าใน,นาตอนนี้ใช่ครับสำหรับรายการนี้นะ,ะสำหรับอะไรมีเรตติ้งก็คือ1.56เป็นที่1เลยในตอถ้า s o ์ t i n g กด s o ์ t i n g ได้นะครับในในเว็บมันก็จะขึ้นมาเลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดเทียบแค่2ทีมนี้ ก็เรตติ้งของกระดุมนี่คือขึ้นมาที่หนึ่งใช่เดี๋ยวเราเอาอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เว็บซอสให้ใไว้ในในไดสคริปชันให้ดูไปด้วยใช่ถ้าพูดถึงกระดุมนะเป็นดวลลิสในทีมเรามาเรามาดูที่อเลิร์สครับเจ้าอเลิร์สนี่ก็อยู่กับเซอร์เซียช่วงที่เปลี่ยนเปลี่ยนยุคมาเปลี่ยนยุคมาเป็นยุคนี้อ่าสองพันยี่สิบสามครับก็เป็นดวลิสคนแรกที่เพิ่งที่ยังอยู่ หมายถึงว่าคนแรกของยุค2 0 2 3นะ่าะใช่ในในมุมมองของพี่โอมเนี่ยมองว่าดูเออรลิสนี่คือตำแหน่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวตัวบวกดูเออรลิสเป็นตัวเปิดไซให้ทีมเป็นตัวเข้าไปเคลียร์ไซให้ทีมก่อนเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็ค่อนข้างสำคัญและถ้าเทียบระหว่างเลตติ้งระหว่าง2คนนี้ก็คือกระดุมเนี่ยจะอยู่ที่1.56แต่อเลิร์ทก็คือค่อนข้างลงมาหน่อยก็ประมาณ1.24ตามสถิติใช่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 ครับซึ่งซึ่งถามว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะม like like ีส่วนสําคัญไหมในตรงนี้หมายถึงเรตติ้งหรือว่าใช่ใ่การที่เราเห็นเรตติ้งที่ต่างกันในในตรงเนี้ถึงแบบ20%เลยนะก็ได้พูดเนี่ยพี่เรตติ้งจริงๆมันก็วัดได้แหละว่าใครที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าใครแต่แต่ทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าแผนใช่แผนการเล่นของแต่ละทีมเขาอาจจะไม่ได้วางอเล r ร์เป็นตัวหลักในการที่จะทําเกมมากขนาดนั้นก็ได้ใช่ใช่มันมันอยู่ที่แผนการเล่นของแต่ละทีม คือหน้าที่ของดูลิสมันเหมือนกันหมดเลยครับก็คือเปิดไซส์เข้าไปตายเปิดไซส์ไปตายแต่ว่าก่อนตายก็อาจจะหาข่าวให้เพื่อนหรือได้คิวห,หน้าที่ d ี l ดู t ิสก็มีแค่นั้นถ้ารอดก็คือต้องต่อต้องไปต่อสมมติสมมติเราอยู่ในด่านสปีใช่ไหมจะบุกไซ B. ส์บีสมมติเลดจะกระโดดเข้าไปละครับเข้าไปยิงให้เพื่อนตัวหนึ่งต้องได้ตัวหนึ่งเราค่อยตายห,หรือถ้าได้ตัวหนึ่งปุ๊บเราไม่ตายดูยิสตัวนั้นอะ ต้องเข้าไปเคลียร์ไซส์เพื่อนต่อจนกว่าไซส์จะโล่งมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกมันก็จะมันก็เชื่อมโยงอย่างที่ผมบอกว่าอเล r ร์กับกระดุมด้วยความที่อเล r ร์สมีเลตติ้งที่น้อยกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะด้อยกว่าเสมอไปใช่ใช่มันมันไม่เสมอไปมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบแผนกันใช่ใช่ว่าเขาต้องทําอะไรบ้างพอเข้าไปปุ๊บอะไรอะไรประมาณนั้นเท่าที่ดูนี่คือตัวเก่งของทั้งคู่นี่ก็เหมือนกันก็คือเจสตกับเลสหลักๆ S <S <S เรียกว่าหลังหลักเดีวเพราะว่าคือเจ็กับเลสนี่ก็เป,เป็นเป็นแบบตัวเปิดไซส์อยู่แล้วที่คนส่วนใหญ่เขาเล่นใช่ใช่ใช่ครับในในใน Map ในแมปในเมตานี้นะเรียกว่าในเมตานี้ใช่งนั้นตอนแข่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเลสใครหรือเจ็ใครนี่ทําได้ดีกว่ากัน <S <S ใช่ใช่ต่อไปนี้ดีกว่าพี่อันเนี้ยอันนี้น่าจะวัดได้อยู่เอเวอร์เลดคอมแบตสกอร์เอเวอร์เลดคอมแบตสกอร์ก็คือเปอร์เซ็นต์การการทําทําเกมหมายถึงว่าการยิงการอะไรพวกนี้ครับ กระดุมก็ยังอยู่ที่หนึ่งก็คือเวอร์อะสามรอเจ็ดสิบสอร้อยเจก็คือเวอร์อันนี้คือมาตรฐานจะจัดเลยนะสูงกว่ามาตรฐานยบบคนอื่นในที่คือเข้ามาในรอบเซมิได้กันนี่คือแบบสูงมากเหมือนกันนะใช่แล้วอเลนก็อยู่ที่สองร้อยหกสิบแปดจุดห้าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องยิงนี้ผมก็ยกให้กระดุมนะส่วนตัวอันนี้บอกว่าส่วนตัวยังย้ําอยู่ส่วนตัวนะส่วนตัวใช่ใช่ถ้าดูจากเคดีแล้วเนี่ยจำนวนคิวที่ผ่านมาของทั้งงานก็คือกระดุมก็คิวไป โอ้ร้อยแปดตัวใช่พี่เอร์สปตัวแต่สุดท้ายเป็นทีมเกมเนาะเราจะมามองเรื่องคิวเดียวไม่ได้มันอาจจะมีจังหวะที่เพื่อนทําให้ใช่ใ่เนี่ยสุดท้ายแล้วไอเลตติ้งพวกเนี่ยที่เราจะพูดถึงต่อๆไปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้วัด performance เสมอไปเสมอไปใช่เพราะว่ามันอยู่ที่แผนการเล่นของแต่ละทีมโอเคอ่ะมาที่ตําแหน่งต่อไปต่อจากเดอลิสอ่ด ผมขอคิดก่อนว่าผมชอบใครนี่ให้นี่ดีกว่าคอนโทลเลอร์เพราะว่าผมเป็นเมนคอนโทลเลอร์ในเกมไงโอเคเป็นจอยเพยไม่ใช่พี่หมายถึงว่าหน้าที่หน้าที่สโมกอะไรเงี้ยตลกให้ได้เด้ดี๋ยวมันเครียดไปไงเดี๋ยวมันเครียดไปเดี๋ยวมันเครียดไปคนดูคนฟังฟังเอ้ยพูดอะไรกันวะเนี่ยโอเคก็เผื่อคนไม่รู้งั้นอธิบายคอนโทลเลอร์ให้ฟังนิดนึงคร่าวๆคอนโทลเลอร์นะครับผมหน้าที่คอนโทลเลอร์ในเกม v a l o r a n รเนี่ย เรียกได้ว่าเอาง่ายๆเป็นตัวสโมกกแหละคอยโซนให้เพื่อนสมมติเราจะบุกเข้าไซ้าเฮ้ยสโมกตรงนี้ให้หน่อยทางเข้าตรงนี้สโมกไม่ให้ศัตรูเข้ามาได้ปิดบังทัศนวิสัยประมาณนั้นครับเพราะว่าเป็นตัวคุมโซนแ่งคุมโซนใช่ใช่บีบศัตรูเอ่ยล็อกศัตรูไม่ให้ออกมาเอ่ยอะไรประมาณนั้นครับผมใช่ใช่โอเคเรามาดูสแตทของเอ็กซี่แล้วก็เคนทีซั่กันดีกว่าโอเคเคนทีซั่เป็น คอนโทรเลอร์หน้าใหม่ที่เพงเข้า MIDH มาหลังจากที่เบต้าออกไปซึ่งเบต้าเบต้าตอนอยู่ MIDH เนี่ยเขาก็เล่นคอนโทรเลอร์ครับใช่เจเนอชันมาก็เลยต้องมาเล่นคอนโทรเลอร์ให้ซึ่งหน้าที่เขาก็เป็นคอนโทรเลอร์อยู่แล้วละ่ะอืมโอเคเริ่มจาก x อ็ก่อนละกันน่าสนใจที่ตอนนี้ x อ็มีเลตติ้งอยู่ที่1.30ครับด้วยด้วยความที่คอนโทรเลอร์พี่มันมันมันไม่ใช่ตัวที่จะไม่ใช่ตัวท ไม่ใช่ตัวที่จะอะอนไฟในลาวนั้นได้ขนาดนั้นเพราะว่าต้องคอยคุม,คมโซนศัตรูทั้งเกมทั้งเหลาถ้าสมมติว่าคอนโทรลเลอร์ตายไปถ้าสมมติว่าทีมนั้นมีทีมเรามีคอนโทรลเลอร์เดียวนะถ้าเราตายไปปุ๊บเนี่ยอา้าทีมเล่นยากละไม่ว่าจะเป็นรับหรือบุกก็ตามถูกไหมใช่ครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ็กซี่เนี่ยมีเลตติ้งอยู่ที่130แสดงว่าการเล่นของเขาทั้งเกมเนี่ยทั้งรายการเนี่ย ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าสูงมากในคอนโทรเลอร์ด้วยกันใช่ใช่พูดพูดให้เข้าใจง่ายก็คือแปลว่าในมุมในมุมนี้ก็คือเสียมีมีแต้มต่อในฝั่งของคอนโทรเลอร์ใช่มันก็จะเป็นในเวนั้นแต่เท่าที่พี่เห็นเนี่ยมันมีสเตตส์งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของเปอร์เซ็นต์เฮดช็อตที่โดดเบนกว่าชาวบ้านเลยอ่ะเปอร์เซ็นต์เฮดช็อตหกสิบอุ้ยอุ้ยคือโอ้ในในฐานะคอนโทรเลอร์แล้วก็ยิงเฮดช็อตแม่นด้วยนี่คือแบบ ในมุมที่โอมคิดว่าเทียบเทียบกันสองทีมเนี่ยมีผลเยอะปะถามว่ามีผลเยอะไหมถ้าในเรื่องการยิงมีผลเยอะพี่เพราะว่าคอนเทลเลอร์ยิงเยอะขนาดนี้แม่นขนาดนี้เนี่ยพี่หมายถึงว่าอ่ตัวดว l ลิสเนี่ยอืเอาง่ายทุกคนเอมต้องแม่นอยู่แล้วล่ะคนเป็นโปรเพเยอร์เนาะใช่แต่ถ้าเทียบกับคนอื่นอื่นน่ะเนี่พี่ค<ถ>อนเทลเลอร์เฮดช็อตเปอร์เซนต์เลทอ่ะหกสิเอร์เนอ่ะ คือถือว่าสูงกว่าคนอื่นถ mm ึงสองเท่านะคนส่วนใหญ่ที่ที่อยู่ในตลาดนะครับถ้าเกิดใครเปิดตลาดดูอยู่คือประมาณเดี๋ยวเราแปะตารางไว้ในวิดีโอของเราดูด้วยกันกันเปิดเปิดไปดูดูไปด้วยกันเดี๋ยวเราเปิดดูไปด้วยกันเดี๋ยวเราตารางเนี้ยแปะไว้ในวิดีโอให้เราจะได้ดูกันง่ายใช่น่ากลัวนะโหดมากเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เรียกว่ายิงสามทีโดนสองประมาณนั้นจะเอาง่ายๆก็คือยังไงก็โดน ถ้า oh, ถือแวนดอนี่คือก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรกันพลาดน้อยพลาดน้อยก็ <laughs> จะมีโอกาสในการเล่นมากก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ร mm ูป hmm. เกมของทีมอีกอ่าอ่าใช่โอเคต่อไปเคนดีแซเมื่อกี้เราพูดถึงครั้งไว้ที่เคนดีแซดอยูอ่เรามาดูในส่วนของ k n t แซของมิทที่เป็นคอนโทรลเลอร์เหมือนกันซึ่งดูจากสองคนนี้แล้วเขาเล่นเหมือนกันเนาะเขาเล่นเขาจะเล่นโอเมกกับบิมสโตนทั้งคู่เป็นหลักอ,อันนี้ไม่เป็นเมตาอยู่แล้วปะ่ะเมตาเมตาครับโอเค โอเคก็เรามาดูค่า K A S T กันต่อของ x อ่า x แล้วกันอ่าก็คือค่า Q Assist, s w i p e แล้วก็ trade ก็ถ้าพูดแปลภาษาไทยง่ายก็คือเหมือนฟิลแบบการมีส่วนร่วมในการสู้รบฟีลประมาณนั้นไม่ใช่การค่าโดยตรงไม่ใช่การค่าโดยตรงครับโอเคเจ้า x c เนี่ย76%ถ้าถ I mean in okay, so like ้าให้เรามองภาพไม่ง่ายหรือถ้าใครที่ได้ดูแข่งในรายการนี้ที่ผ่านมานะสองคู่ที่ผ่านมาของเซเซียครับ เราจะเห็นแผนการเล่นของเขาเขาจะยืนแบบแผนสองหนึ่งสองตลอดเวลาจะพีคเขาต้องมีสองไม่ก็สามครับก็คือสองก็คือมีสองคนคอยเทตดการสมมติศัตรูพีคมาปุ๊บเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเราเขาต้องช่วยเรายิงได้ถึงแม้เราตายไอ,ไอตัวที่ลิงยิยงเราอ่ะก็ต้องตายด้วยเพราะมีเพื่อนคอยเทรดอ,อยู่ค่ะึงอันนี้เล่าให้ฟังเผื่อคนยังไม่เข้าใจครับว่าเทตดเห็นภาพชัดเห็นภาพชัดเจนใช่ ก็ <Okay. S 2> ประมาณประมาณนั้นนครับดังนั้นเจ้า XE เนี่ยที่มีที่มีสแต76%ของค่า QAS s i u r v i v e Trade เนี่ยซึ่งมันสูงมากแสดงว่าเซเซียมีการทำแผนในการตั้งรับหรือบุกที่ดีพอสมควรมีทีมเวิร์คที่ด,ดีใช่ครับ MITH อย่าง k D Z ถ้าพูดในโลสโมเกอร์เอ้ยคอนโทรเลอร์สโมเกอะไรวะคอนโทรเลอรด้วยกันเนี่ย okay. มูลในมุมในมุมคอนโทรเลอรด้วยกันก็ k n t z จาก MITH ก็มีค่าแคสอยู่ที่84โอ้ก็ถือว่าจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากเออไม่ต่างกันมากแต่ก็ถือว่ากมวาม,มีแต้มต่ออยู่นิดนึงใช่ใช่ครับโอเคก็เท่ากับว่า c o n โทร l ลอร์สองตัวเนี้ย สคนนี้ค่อนข้างสูสีนะค่อนข้างสูสีใช่ครับแต่จะต่างกันที่หลักๆก็คือเฮจอดโปรเซนเลสคือเองซิ่งเขามีความคมไงโหดมากเลยอ่ะเขามีความคมครับโอเคต่อมาเรามาดูเซนอ่าอินิเทเตอร์ดีว่าตัวส่งของจะอย่างกล้องกาเลสของนี่ของอะไร ส่งของหมายถึงว่าแฝดอะไรไม่ใช่โ่นี่คือเป็นสับบาโลสับบาโลคือเขาคุยไปไหนเขาคุยในนี้ปะใช่ครับใช้คำว่าสับบาโลปกติเลยถ้าพวกเพื่อนพี่เล่นกันเขาก็จะแฟดกันดูดีด้ันไม่มีคำว่าส่งของแฟนแน่อยแนหน่อยจริงๆเหมอนอย่างเช่นแบบสมมติว่าเวลาผมจบราวหนึ่งใช่ไหมพี่เฮ้ย้ส่งของหน่อยเงี้ยไม่เราก็จะมานั่งคอมเมนต์กันทีหลังว่าเอ้ยทำไมไม่ส่งของให้เลยวะอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นโอเคแต่แต่หมันก็แล้วแต่คนละมั้งแต่่คคนนแแล้วต เออมันก็ฟังดูแปลกก็เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เหมือนกันเอ้ย <laughs> มันก็อยู่ที่คนพี่มันก็ไม่แปลกหรอกถ้าเราจะแปลโอเคโอเค <laughs> <Okay. S 1> คนส่งของาาคนส่งของอย่างกล้องกาเลสก,กับ LBY <laughs> <ะ>ซึ่งอเอเจนท์ที่เขาเลือกเล่นเนี่ยความถนัดของเขานะในรายการนี้นะครับ <laughs> เหมือนกันเลยท <laughs> ี่ด <laughs> ูออใช่ไหมมันคงเป็นเมตาแหละเออมันไม่ได้ต่างกันมากในเมตานี้ใช่ไหมเนี่ยก็มีอะไรนะ k o Bridge Sky อืมซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเอเจนต์สามตัวเนี่ยเรียกได้ว่าดีที่สุดในเมตานี้ละ ครับเนะยฮะเพราะว่ามีแค่นี้แหละที่มันส่งแฟลชได้ส่งของส่งของได้ส่งของได้ก็เท่าที่พี่เห็นก็คือกล้องกันเลสจะมีเลตติ้งที่สูงกว่านิดนึงเล็กน้อยก็คือหนึ่งสองเก้านะแล้วก็ LBY ก็ 1. 1 5หนึ่งห้าใช่ถามว่าถามว่ามันต่างกันไหมถ้าเป็นตัวเลขจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากครับ ไปดูที่เอเว a ร์ c o สต์คอมแบทกันดีกว่าอันนี้คือเปอร์เซ็นต์การยิงละสองสองร้อยเอ็ดสองร้อยหนหรือสองร้อพี่เขาเรียกได้ครับผก็สองร้อนก้องกาเลยก็จะมีสองรุดใช่ครับส่วน LBY บ9 8 1 9หก้ดหนด็เอ้ยจริงจมันต่างกันน้อยมากน้อยมากสามแต้มแปลว่าในตำแหน่งนี้ค่อนข้างสูสีนะในมุม2คนนี้สคนนี้ค่อนข้างมีมีเปอร์เซนต์เลทที่ค่อนข้างสูสีกันเขามีแบบ ช็อตเด็ดแบบอะไรในในรอบที่ผ่านมาเมึงไม่สอคนนี้ที่ให้รู้สึกว่าแบบโดดเด่นให้ก้องกาเลสมากกว่าส่วนตัวมผมนะเพราะว่าเออก้องกาเลสเวลาเขาจะส่งของจะอะไรให้เพื่อนเหมือนแบบ MIT H อ่ะเขาเขาคุยกันมาดีอะ่ะพี่คือแผนแผนเขาแบบหนึ่งไปสองไปสาทุกอย่างมันเปะ๊ะพลาดเรียกได้ว่าน้อยมากคือผมก็เลยให้ก้องกาเลส โอเคใช่ใช่ต่อมาในตำแหน่งอินดิเคเตอร์ก็รู้สึกว่ากล้องกาเลตมีแต้มต่อกว่านิดนึงในมุมมองผมโอเคในมุมมองผมคนร่างสูสีนะดูอย่างสแตทเราสูสีสูสีอยู่ใช่ครับใช่เทียบกับสแตทนี้ก็กองกาเลตอยู่ดีถ้าไม่เห็พูดถึงสแตทนะถ้าเทียบกับสแตทใช่ต่อมาเรามาดูเปอร์เซ็นต์คิวแอซิดสวายต์เทรดกันดีกว่าครับผม lb y น่าสนใจครับมากกว่ากล้องกาเลสิบร์เซกับ78% lb y 84%กล้องกาเลสิบร์เซ ใน,นตรงนี้เซอร์เซียเหนือกว่านิดหนึ่งใช่ครับสำหรับสแตตรตรงนี้กล้องกาเลสน้อยกว่า LB y เพราะว่าอ่ะเราก็วนกลับไปเรื่องของแผนแผนการ<ผ>เล่นแต่ละทีมอีกใช่อันนี้ก็คือมันไม่สามารถตัดสินได้ทั้งหมดต้องบอกอย่างงี้ก็ย้ำกันเหมือนเดิมสถิติที่น่าสนใจของกล้องกาเลสการทำดาเมจต่อรอบคือ a d r a อ เอเวอร์ d a ดา g เ per เพอร์ก็คือเฉลี่ยดามเมจ130กับ LBY ที่127จริงๆมันก็ค่อนข้างใกล้กลนใกล้กลันถ้าถ้าสแตตดเยอะสุดเอยถ้าสตตมากกว่านั่นหมายความว่าเขามีโอกาสในการทำดาเมจได้มากกว่าดังนั้นกล้องกาเลสแสดงว่าเขาหาจังหวะในการทำดาเมจได้มากกว่า LBY ใช่ใช่ครับตามสตตตามสตตส่วนจำนวน Q ทั้งทั้ง จำนวนคิวทั้งรายการที่ผ่านมาก็คือห6สบกกับ60สิบซึ่งก้องกันเลยกก็เหนือกว่าสิซใช่แต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่ก็ไม่ได้ต่างมากมไม่ได้ต่างมากแล้วแต่เท่าที่ดูมาประมาณ3ามสามตำแหน่งแล้วใช่ปะ่ะคือมันก็ดีดีเยอะน้อยต่างต่างกันนะเรื่องเรตติ้งคือบาง,บ,บ,างบางอย่างเซอร์เซียก็สูงกว่าบางอย่างมิดก็สูงกว่าเหมือนเหมือนฟิลแบบว่ามันมันมัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับแผนและทีมเวิร์คใช่มากกว่าด้วยใช่ใช่ครับมันมันวัดอะไรกันไม่ได้ขนาดนั้น แล้วเรามาดูในส่วนของเซนติ n เนลนะครับก็คือเซฟิลอสของ m i t MIT ก็คือตัวหลักๆก็จะเป็น q ิวจกับ q ิวจอกับไซเฟอร์ครับกับไซเฟอรนะแล้วก็ของเซียก็จะเป็นโรเล็ก o l โรเล็กนาฬิกาโรเล็กครับผมโอเคเอาเลยครับสองคนนี้เนี่ยเรียกถ้าสแตตโดยรวมทั้งสองคนนะมันใกล้กันมากใช่เพราะว่าขี่กันอยู่แบบแค่ตำแหน่งข้างล่างกับรองข้างล่างเองในในในถ้าถ้าซอตามเลตติ้งเนาะใช่ครับ เจ้าเซฟิลอสเลตติ้งอยู่ที่1.09สําสำหรับโลเลกอยู่ที่0.97ซึ่งถ้าถามว่าในตำแหน่งเซนติเนลเลตติ้งเท่านี้แย่ไหมถือว่าไม่แย่นะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ได้ค่าเป็นหลักใช่ครับมันจะคอยอคอยแบบกันแฟงหรือเดินโซนให้เพื่อนสมากกว่าคอยคุมโซนให้เพื่อนคุมหลังว่าแบบเอ้ยมีตัวแฟงเข้ามาหรือเปล่า,อาคอยอาหาข่าว อะไรประมาณนั้นตำแหน่งผู้เสียสละเนาะแบบเวลาทุกคนเข้าไปในเกมก็อยากยิง่งใช่แล้วเซนติเนลจะบอกจะบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเซนติเนลส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเอเจนท์ที่จะเหลือคนสุดท้ายในราวนั้นตลอดเขาเรียกว่าคลัชคิงต้องคอยเป็นคลัชคิงให้กับทีมคลัชคิงใช่ครับเพราะว่าเผื่อคนไม่เข้าใจอีกคลัชคืออะไรคลัชคลัชก็คือการที่พูดง่ายคือการที่เราเหลือคนเดียวแล้วเราชนะได้ในลนั้น เดี๋ยวคนเดียวในทีมซึ่งถ้าทําได้ก็ทุกคนก็จะตบมือเททั้งคอเทเทมันจะเหมือนมันจะมีคําศัพท์คํานึงพี่สมัยเคาน์เตอร์คลาสเอาคิกคยได้ยินะคลาสเอาคิกก็ถ้าได้ไหมถ้าไม่ได้มึงก็ออกไปโดนไล่โดนโหวตโดนโหวตเออโดนโหวตเตะออกเพราะตอนนั้นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ถ้าสมมติว่าโหวตใครได้โหวตได้โหวตได้โหวตเตะออกได้เออนั่นแหละถ้าถ้าสมมติว่าเราเหลือคนเดียวปุ๊บเราต้องคอย เก็บคลาชให้เพื่อนได้ในทีมอ <Okay. S 1> อันนี้คือสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบเรามาพูดได้ฟังใช่ก็เรามาดู <c oughs> สเตตเลยเดี๋ยวนะสแตทอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรตติ้งไปแล้วเรตติ้งไปแล้วเ,เ,เราไปดูเอเวอเรสต์คอมแบทสกอร์ดีกว่าว่า2คนนี้สามารถทำดาเมจโดยรวมได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะอย่างเซฟิลอสเริ่มจากเซฟิลอดร้อยหกสิบเจ็ดจุดห้ามาที่โรเล็กเนี่ยร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดห้าซึ่งเขาอยู่ในเรตติ้งที่ต่ำกว่านะแต่ว่า ACS เขาสูงกว่า ใช่ครับผมถึงบอกว่ามันเทียบทุกอย่างไม่ได้เนาะคนเรามันทําแต่ละตําแหน่งมันบางทีถ้าแต่ละเกมมันเล่นไม่เหมือนกันไงใช่ใช่ถ้าเกมที่เล่นเหมือนกันร้อยเปอร์เ็นนี้ก็น่าจะไม่สนุกแหละการที่เกมมันแต่ละเกมเล่นแล้วแบบ้แผนนันไม่เหมือนกันเล่นแต่ครั้งไม่เหมือนกันก็เลยทําให้แบบวารมันมันจะน่าเบื่อไะมันสนุกมันจะจืดใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เลยเป็นที่มามนเลยเป็นที่มาว่าแต่ละไม่ได้แปลว่าเรตติ้งสูงกว่า A C S ต้องสูงกว่าเสมอไปถูกครับผมครับอ่ะ ก็เอาง่ายก็คือตอนนี้โรเล็กมีค่าเวทคอมแบสกอร์สูงกว่านั่นเองอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดห้ามากกว่าสามสิบมากกว่าสามสิบต่อมาเรามาดูที่คิวแอสซิสต์สวาย r a d ทกันดีกว่าครับที่ที่ที่ผมอยากอยากจะพูดถึงคิวแอสซิสต์สวาย r a d ทกับทุกคนอะน่ะในโรนี้ปะเน้นเน้นเน้เนใน,นโรนี้ไหมผมหมายถึงแบบกับทุกคนเลยในอินเจเนียลใน g e n เจเนลเลยเพราะว่าไอ้สเตตตรงเนี้ยมันหมายถึงทีม,ท,มทีมเวิร์กอ่า เพราะแต่ดูเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีทีมเ,เวิร์กมากน้อยแค่ไหนในการที่จะมีส่วนร่วมกับาการลบนะตรงนั้นการยิงการสู้กันนะตรงนั้นเริ่มจากเซฟิลอสก่อน78กับโลเล็กเนี่ยของโซเซียอยู่ที่73โอ้สูสีก็กขี่กันอยู่เหมือนเดิมส,สูสีสูสีใช่ครับแสดงว่า2คนนี้มีความร่วมมือกับทีมทพอสมควร<ด>ใช่พอสมควร<ด>ที่ดีมาดูที่เคสช็อต เฮดชอตของเซฟิลอสกับโรเล็กซ์เซฟิลอสอยู่ที่เซฟิลอสอยู่ที่28%กับ20%ของโรเล็กซ์แอบต่างกันเยอะอยู่นะแปลว่าเขาลั่นไกลทีก็มีโอกาสเข้าหัวเยอะกว่าใช่ใช่ครับถ้าเอาง่ายๆคือถ้าเจอกันอะหัวต้องหัวเนี่ยถ้าเออถ้าเพราะว่ามันจะเป็นตัวสุดท้ายที่มันจะอยู่ถ้าบังเอิญว่าเหลือเป็นตัวสุดท้ายกับตัวสุดท้ายเนี่ยก็เซฟิลอสก็มีโอกาสเฮดชอตได้เยอะกว่าวัดจากสถิตินี้อืมใช่ครับต่อมาคิวแต่คิวเนี่ย แตกทั้งๆที่เซฟิลอ์เฮสช็อตเยอะกว่าแต่คิวได้น้อยกว่ามันอาจจะเป็นโอกาสในการทำเกมของเขาน่าจะอยู่เป็นคนสุดท้ายบ่อยแต่ว่าไม่ได้คิวประมาณนั้นอาจจะสายการ 1v4 1v3 หนึต่อสามหนึ 3, ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็โดยรวมแล้วก็เซฟิลอ์ ที่มีภาษีดีกว่าในตำแหน่งเซนติเนลนะครับใช่ครับโอเคถ้าแต่ถ้ามาดูเอเจนต์เนี่ยในฝั่งของเซฟิโอสจะเป็นจะเป็นคิวจอยกับไซเฟอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโรเล็กเนี่ยจะเป็นคิวจอยกับไวเปอร์ถามว่าทำไม,ำไมพอรู้ไหม <Rolex S 1> ได้ไดติดตามไหมว่ามันยังไงคือคือพูดแบบโอเวอร์ออกก่อนพี่แผนการเล่นของ v วอล a n นเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่มีอะไรตายตัว ทีมหนึ่งสามารถมีสโสมกได้ใช่คืออย่างโรเล็กเขาอาจจะเป็นเฟล็กซ์ในรายการนั้นโอเคอยู่ที่การทําแผนของแต่ละทีมว่าเขาต้องการทําแผนแบบไหนเพื่อมารับมือกับทีมนี้ครับเขาอยากจะดึงไวปเปอร์มาเพื่อเล่นสโสมกกับบีมสโตนก็ได้ในอาจจะเป็นด่านบายด่านบายนี้ไวเปอร์กับบีมสโตนนี่คือแข่งแกงจัดอะไรประมาณนั้นผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีสําหรับ น้องๆใหม่ๆที่เพิ่งมาเล่นเหมือนก<ช>ัน <ๆ S 1> เราจะมาดูว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนแพกตลอดเวลาใช่โอเคเรามาเราเอาไปตำแหน่งสุดท้ายเลยตำแหน่งสุดท้ายอารอนฟิลกับศิลปภพอารอนฟิลนี่ก็เป็นบุคคลที่อยู่กับอยู่กับ MITH มานานเหมือนกันนะอารอนฟิลกับกระดุม,มนะครับผมหมายถึงว่าอยู่กับเซเียนะไออยู่กับ MITH นะ<อ>ใช่โอเคอารอนฟิลกับศิลปภพผู้เล่นตำแหน่ง initiator อีกตัวหนึ่ง initiator 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 ใน initiator เหมือนกันงั้นมาดู initiator อีกตัวหนึ่งซึ่งผมดูแล้วนี่ก็คืออโลนฟิลกับิีรพที่พี่อมบอกเมื่อกี้ครับก็คือทำไมเป็นโซว่าทั้งคู่เลยจริงๆมันก็ไม่ใช่ initiator หรอกพี่จริงๆมันคือพูดได้ชัดคือมันคือตำแหน่งโซว่าโซว่าคือบังคับมีจริงๆแมปที่ควรจะมีอย่างเช่น h e ฮเวนไ y หลักๆหลักๆที่ผมมองนะเฮเวนกับไบ <Gab> ที่ควรจะมีเลยอะโซว่าอ a แอดเซนด้วย<ไ>ใช่ใช่ด้วยเหตุผลก็คือโซว่ามันเป็นตัวหายข่าวที่ค่อนข้างมีพฟอร์แมนสูงมากสแกนสแกนเอาง่ายรีคอนมันอะไอตัวสแกนนะสกิลสแกนมันมชิงได้2ครั้งแล้วสามารถ บางคนที่แบบหาไลฟ์อัพช่ำมๆเลยนะสแกนจาก A ไป B ได้อ่ะคือมันมีมุมยิงอยู่ใช่คือมันเป็นมั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 นมีความซัดเทนของสกิลมันสูงมากมันก็เลยเป็นตัวละครที่ควรต้องมีในแมปแบบนั้นอ่ใช่เข้าใจนะมันจะเล่นง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองดังนั้นอโรนฟิลกับศิริภพเนี่ยผมมองผมให้เป็นตำแหน่งเฟล็กมากกว่าอืมอืมใช่เฟล็กอะเฟล็ก เฟลก็คือเฟลซิเบิละก็คือยืดหยุ่นเล่นตัวอะไรก็ได้ถ้าถ้าทีมต้องการอะไรก็เล่นอันนั้นคลิปหน้าไม่บอกนะไม่บอกแล้วโอ้อันนี้คลิปมีข้อมูลแน่นมากเลยนะเอาจริงอ่ะนี่แค่จะเป็นครูแอนดิวสอนภาษาอังกฤษเลยโอเคอาโรนฟิลนะครับผมมีเลตติ้งอยู่ที่1.23าตัดมาที่ซิลิภพศิลิภพอยู่ที่1.18นั่นเองมันต่างกับนย์จุดูนไงนนิดเดียวน้อยมากเลยค็ถ้าถ้าส่วนตัวมองมองจากสแตตอย่างเดียวนะก็รู้สึกว่า คุกกี้เลยจริงๆในตัวนี้คุกกี้คุกกี้มากๆเลยก็ถ้าอย่างนั้นเขาดกันที่ว่าโซวาใครสแกนดีกว่ากันอ่าเขาเรียกว่าโซวาดิฟหยอกเล่นหยอกเล่นโซวาดิฟโซวาหยอกเล่นหยอกเล่นมาจากวายลิปป่ะเนี่ยอ๋อผมก็ดูเกม่ะครับมันก็อย่างเงี้ยฮะสังคมมันหล่อหลอมโอเคเราไปดูที่ a c s หรือ Average Combat s c o สกอร์นะครับผมลนฟิลอยู่ที่2 1 0ร้ิ สีระพบอยู่ที่207 5นอยจ็ุนใกล้กันมากเหมือนเดิมก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากประมาณเปอร์เซ็นต์แหละใช่เดียวเนี่ยมันวัดวัดยากนะมันต่างแค่นิดเดียวแล้วแล้วที่เจ๋งกว่าคือแคสคือ KST เนี่ยเ9เเท่ากันอุ้ยอุ้ยไปเลยแปลว่าแบบทั้งคู่ก็คือมีเข้าเข้าไปส่วนร่วมกับทีมอะได้ดีทั้งคู่เยอะเยอะเยอะใช่ครับ เราข้าไมไปดูเปอร์เซ็นต์เฮชาร์กันดีกว่าอันนี้ให้ความน่าสนใจก็คือ21กับ29เปอร์เซ็นต์อารอลฟิล21เอปอร์เซ็นต์ก็ถ้าถ้าตัวตัวกันในมุมนี้ก็คือศิรภพเหนือกว่าใช่ครับศิรภพก็จะเหนือกว่าตามตามตามสถิติแหละของรายการนี้นะใช่เพราะว่าถ้าเกิดดูดูตัวคิวแล้วก็ค่อนข้างสอดคล้องก็สิรภพก็สิระภพ,ก,พก็ค่าเยอะกว่านี่แล้วก็อ่าพี่เห็นช่องสุดท้ายที่เป็น C l ใช่มันมันย่อมมาจากคลาสเปอร์เซ็นต์คลาสเฮ้ยเอยอเร้อืม เปอร์เซ็นต์คลาสอันนี้อลอนฟิลมีเปอร์เซ็นต์คลาสที่มากกว่าศิลปภพเยอะอยู่นะเยอะมากเลยเก้าเปอร์เซ็นต์ของศิลปภพเพราะเขาไม่ค่อยนี่หรือเปล่าเขาไม่ค่อยอยู่คนเดียวเอก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ไม่ต้องคิดจากที่อยู่คนเดียวและทำได้หรือเปล่าใช่ใช่ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเรามาดูคลาสเนี่ยดูกระดุมนี่โหดมากเลยนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยกระดุมร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อหมายถึงกระดุมเมื่อกี้ผมมองอลอนฟิลอยู่เอ้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องคลาสเนี่ย เพิ่งไปเห็นว่ากระดุมนี่ก็คือครัชร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอ้าตกใจไหมล่ะพี่มันมีคนทำอย่างไงตกใจนะไม่อันนี้อันนี้แค่เปอร์เซ็นต์ในใจเย็นพี่อันนี้เปอร์เซ็นต์ในรายการใช่ใแค่นี่แค่ในรายการเนี่ยเฮแต่ก็เจ๋งมากนะถ้าเกิดแบบเดียวครั้งเดียววะเดินนะไปหนึ่งครับงหนึ่งแต่ว่าหนึ่งครับงหนึ่งไงคลาสครั้งเดียวเออเฮ้ยแต่ก็ถือว่าไปไปสถิติเถียงไม่ได้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อะถ้าสมมติสมมติเป็นพี่โอมพี่โอมมีสถิติขึ้นอย ก <screws> <Basil> ็ใช่ค <desserts> รับ <hungry> ก็พูดได้แตดไม่ตัดแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพื่อนดูนะตัดแค่ช่องนี้ไหมเพื่อนเดียวครั้งเดียวเออเอาข้างหลังออกไว้ไม่เอาข้างหลังออกไปอ่ากับพี่ศิลปภพกับโลนฟิวก่อนโอเคไอ้เจ้าศิลปภพศิลปภพว่าสิริอย่าตลอดเลยเนี่ยถ้าเท่าเทียบดูคือสิบเอ็ดกับสิบสองครั้งใช่ครับมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเกิดสถานการณ์ครัสขึ้นมาจริงๆเนี่ยโลนฟิวทำได้ดีกว่าใช่ครับเพราะว่าเนี่ยพี่ดูนี้สามในสิบสองก็คือมีโอกาสสได้เทียบบกัศิลปภพ มีโอกาสคลาสสิบเอ็ดครั้งแต่คลาสได้หนึ่งทำให้เปอร์เซ็นต์คลาสของอลอนฟิลเนี่ยมากกว่าอันนี้คือตามสถิติใช่เราคุยกันตามสถิติเราไม่ชี้นำนะเราคุยกันตามสมมุติว่ามันมันมันขึ้นมาไลฟ์ว่าคลาสแล้วแล้วมีให้จิ้มเนี่ยอย่าไปกดอย่าไปกดเราไม่เกี่ยวใช่ครับอย่าไปแบบว่าเอ้ยแบบว่าค่านงค่าน้ำอะไรเงี้ยไม่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 เราอย่าไปมองตรงนั้นกลัวตัดออกเถอเเด้ออ่าโดยองรวมเนี่ยพี่อมคิดว่า แมชเนี้ยมันเป็นโบสามก็คือชนะสองดีต้องสอนน้องๆก่อนนะโบก็คือ Best of best of เก็คือในสามเกมใครได้สองชนะใช่มันเป็นศัพท์สมัยก่อนแล้วกันเราเรียกโบสันันโบสามก็คือโบในโบสามเนี้ยคิดว่าจะออกมาประมาณยังไงโอ้โหเอาจริงปะคือ มันยากไว้พี่เพราะว่า2อทีมนี้มันคือดาร์บี้แมตช์พูดง่ายๆอ่ะมันเป็นทีมใหญ่คู่อ่ะแล้วแล้วแล้วถ้าดูจากสถิติที่เราให้พูดถึงกันเมื่อกี้หรือหรือน้องๆใครที่เข้าไปดูสถิติที่เราใส่ไว้ในเดสคริปชันอ่ะนะมันวัดกันยากแต่ถ้าให้พูดให้เทียบจริงๆอ่ะผมให้ MITH งั้นคิดว่าชนะเท่าไหร่สอหรือ2.1ผมว่าสอหนึ่ง MITH สอใช่ เพราะว่ามันมันยากไงงั้นผมขอส่วนพี่โอมแหละงั้นผมไปทางเสียเลยแน่นอนก็คุณไปเสียเลยก็คุณเลือกมิดแล้วผมจะเลือกวิธท,ทาไมอ,อ่ะอ๋อมันต้องมีดำกับขาวอ่านี่เข้าเที่ยงพรุ่งนี้ไหมเข้าเที่ยงพรุ่งนี้เข้าเที่ยงพรุ่งนี้อไม่ใช่ต้องพรุ่งนี้ต้องวันเสาร์หลังแข่งอา้า เดี๋ยวเราอยู่ที่งานอยู่แล้วงานเข้าเย็นถ้าผมแพ้ผมเลี้ยงข้าเย็นคุณผมบอกเฮ้ยเราไม่พนันดิเไม่ไม่ผมบอกอย่างเงี้ยนะว่าพี่พี่รอเสียตังค์ดีกว่ะถ้างั้นอะเฮ้ยใช่เขาเสียค่าข้าวเออเสียค่าข้าวอุ้ยตบปากทีนึงเอาอย่างงี้ถ้าผมแพ้เอาผมเลี้ยง MK คุณเลยคุณได้คนใส่ MK เหรอ MK เลยพี่เออ MK เลยว่ามันจะดีนะอ่กลับมาเข้าเรื่องก่อนก็ในในมุมมองของของพี่โอมเนาะพี่โอมเขาก็ทําข่าวอีสปอร์ตมาก็มองว่า MITS MITS มีภาษีที่ดีกว่าจริงๆจริงๆจริงๆผมผมผมวัดจากอันนี้พี่ผมวัดแค่ในรายการนี้ใช่มันมีเมันมี head ด o head ด้วยเรา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 ไปดูแต่ว่าใน a ฮ t ท head ที่ผ่านมาถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยเซียเหนือกว่านะคือแต่ต้อง<ม>ดูว่านี่มันมาตั้งแต่2022ใช่อ่สใช่อาจจะต้องพูดอย่างนี้เซียสอ2 2 2คือชุดเก่าชุดชุดริมทีมเรี่กมันชุดริมทีมดีกว่าชุดใหม่ตั้งแต่สอง3สามานี่ก่อนที่เจ้าเจ้าหนูเซิร์ฟจะออกไป ก็คือจริงๆไม่ค่อยอยากวัดเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมันคนละผู้เล่นกันใช่มมนวัดกันไม่ได้แต่ว่าถ้าให้ในชื่อของทีมมันนะครับ MITS กับเซียเนี่ยเซียซียมีภาษีที่ดีกว่าคือชนะมากกว่านั่นแหละชนะมากกว่า MITS ในการเจอกันแต่ถ้าเรามาดูในแค่ปี2023อืีมมชนะเยอะกว่าใช่ครับและอาจจะรวมถึงรายการนี้ด้วย อยากทีมเล่มเคให้ได้คุณก็โอเคเออโอมปกติเนี่ยทุกทีเขาจะมีแมบเขาเรียกว่าแมบรักเขาเรียกว่าแมบอะไรแบบแบบที่คิดว่าตัวเองได้เปรียบแบบถนัดแบบแบบถนัดของทีมตัวเองปกติในตอนแข่งเนี่ยเขาเลือกยังไงถ้าเกิดมันอยู่ที่ว่ายนหัวก้อยก่อนอ่าอยู่แล้วพอโยนหัวก้อยปุ๊บใครทายได้สิ่งที่ตัวเองทายนะสมมติผมโยนเลือกหัวแล้วได้หัวเนี่ยผมก็จะมีสิทธิ์ได้เลือกว่าผมจะเลือกอะไรระหว่างเลือกแมปกับเลือกฝั่ง แปลว่าไมนเรืองสําคัญนะใช่ครับเพราะว่าพอมันเป็นโบสามอ่ะใช่ก็คือเราเลือกก่อนถ้าเราชนะแล้วเขาเลือกแล้วเราเลือกอีกทีแปลว่าเรามีโอกาสได้เลือกถึงสองครั้งถ้าเราผ่านอันนี้คืออยู่ที่การตัดสินใจตั้งแต่แรกเลยโอใช่เขาเลยเขาเลยในการเลือกแต่ครั้งเขาเลยต้องเอาโค้ชไปเลือกโอเคก็ทุกคนก็จะมีแบบถนัดใช่ครับมาดูของ MITHMITH กันก่อนอ่อ MITH สำหรับเป็น MITH เนี่ยถ้ามองตามภาพรวมนะ h e a v e n เทเว่นนี่คือมีเปอร์เซนต์เลทในอัตราการชนะสูงมากนะฮแต่อธิบายก่อนนี้ไม่ใช่แค่ในไม่ใช่แค่ในแข่งใช้งานนี้นะไม่ใช่แค่ในงานนี้ในรวมๆเลยเพราะว่าพอเป็นเรื่องแมปเราเรามองว่ามันต้องดูแต่แรกๆที่ชอบต้องดูความถนัดทั้งหมดใช่เหมือนเหมือนเขาทําแผนทําแผนมาแล้วอะสำหรับแมปนี้เขาทำแผนมาแล้วเขาสามารถเอาแผนเนี้ยไปใช้กับเซตผู้เล่นใหม่ได้เหมือนกันเราก็เลยแบบไม่อยากจะเอาแค่ในรายการนี้อืมใช่โอเคเรามาดูเรื่องแมปเพราะว่าทุกคนอยากจะมีแมปถนัดนะแต่ว่าแมปเดี๋ยวเราจะมาดูแบบ เลยรวมเท่าที่เขาแข่งมาทั้งหมดเลยชก็ในฝั่ง m i t h ก็เป็นฮาเวนนะที่ชนะเยอะสุดน่ากลัวนะดูจากเปอร์เซ็นต์ชนะเนี่ยของฮาเวนฮาเนของ m i t h 7จ็ดสเถ้าสมมุติว่าได้พลิกก่อนได้ใช่ครับก็คือยังไงก็คือมีโอกาสชนะเยอะกว่าชนะเยอะกว่าในแผนที่นี้ใช่แต่ที่ชนะเยอะที่สุดของฝั่งเซอร์เซียเซเซ็นเซ ถ้าดูแอสเซนก็คือ6กกลับมาดูของเงนไเดีก็คือ69.4ซึ่งสูสีอยู่ดีนะเพราะถ้าถ้าเกิดแอสเซนขึ้นมาเนี่ยมองถ้าสมมติว่าแมปเนี่ยต่อไปที่จะเจอกันอะ่ะผมว่ายัางไง2แมปเนี้ต้องมาคิดว่าฮาเวนกับแอสเซนเป็นหลักแน,น,น่ในในในสอนัดแรกของโบต้องมามานี่หมายถึงว่าอีกฝ่ายอาจจะแบน หรืออาจจะเลือกก็ได้อมายังไงครับโดนแบรนด์โดนแบรนด์เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า2แบบนี้เป็นแบบเก่งของทั้งสองทีมใช่ใช่ให้พูดกันน่นะก็เลยคิดว่ายังไงต้องเลือกมาแบรนด์หรือไม่ก็เลือกไปเล่นน่ะก็คิดว่าในในเชิงของแบบอ่อะสมมติถ้าเกิดดันเสมอะถ้าดันเสมอแมปสุดท้ายที่อาจจะเป็นใช่ไหมพี่ใช่ผมให้บายคิดว่าน่าจะเป็นบายถ้าเป็นบายเนี่ยในฝั่งของมิดก็จะคือ60.7%อ่าใช่60.7% ก็ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะสาหรับมิดเพราะว่าราชนะเยอะกว่าผมแอบไปดูสถิติการเล่นของหมายถึงว่าในในสตรีมของแต่ละคนในม <Ừ. S 1> ิดะนะที่เขาสตรีมอ่ะเล่นบ่ายนี่ก็คือก็คือเซียนอะ <Ừ. S 1> ออง่ายง่ายเซียนถือว่าได้ถือว่าได้เลยสาส่ันสํสำหรับโซเซียพี่มองว่าถ้าองค์รวมจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบสามแบบที่เราบอกนะก็คือฮารเวสแลเซนแล้วก็บายเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่มิด ชนะสูงกว่าอยู่ดีใช่พี่โดยรวมนะตามสถิติตามโดยรวมเนี่ยผมก็เลยบอกว่า MIDH เขาไม่ไาสีที่ดีกว่าไม่ดิผมเชียร์เซียเอ้าคุณเป็นงั้นไปคุณจะจะเกม MVP ตลอดเวลาไม่ได้โอ้ยมันแต่กมันก็ต้องรอดูครับเพราะว่าเขาแข่งกันเสาร์นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในในจริงในเกมบอลแลนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็จริงเพราะว่าที่ผ่านมาแชมป์หลายแชมป์ก็ ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ใช่คนที่พ r e d i c นะว่าจะเป็นผู้ชนะส่วนใหญ่เดอร์เรทหมดเออจะเป็นคนที่ under เรท u ดอ e r เรทหมดต้องบอกว่าเกมมันยังค่อนข้างใหม่ถ้าเทียบกับ CS อ่ะเกมค่อนข้างใหม่ว่ามีจะมีผู้เล่นเข้ามาเยอะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ดีมันจะมาแบบบูมเลยไหมอยู่ดีมาบูมมาเหนือในในงานแข่งหรือเปล่าเราเห็นเเป็นแชมป์หรือเปล่าก็จะมีโอกาสตรงนี้เยอะใช่ครับโอเคสรุปเดี๋ยวรววอีกรอบจะมีเปลี่ยนใจไหมครับพี่อม ม่ครับผม MITH อยู่แล้วครับอ่าโอเคฟันธงให้ฟังหน่อยครับพี่โอมฟันธงโหยเอยางั้นเลยเหรอเขาจะไม่ตามกันเนาะเอาจริงอ่าวงเล็บตัวใหญ่ๆเลยนะส่วนตัวนะผมให้ MITH ชนะโอเคกันถ้าพี่โอมให้ MITH ผมให้เซอร์เซียลแล้วโอเคมีข่าวกระดำงั้นเรามาดูกัน <laughs> เดี๋ยวผมกับพี่โอมจะไปงานด้วยวันเสาร์อ๋อใช่เราจะไปงานด้วยเราจะไปนั่งดูเกมแล้วก็วิเคราะห์กานแข่งขังขนกันในงานแล้วจะมา จะมาโม้ที่หลังให้เพราะว่าถ้าทําคลิปวันนั้นก็คงไม่ทันแล้วแหละวิคเคะห์ตาแตกใช่เพราะมันมีคู่สายล่างที่เป็นฟูลเซนจกเอ็นเใช่ครับพอฟูลเซน n เอ็นทีเข้ามาปุ๊บก็ต้องมาชิงที่3าก็มาชิงที่3าอีกใช่ครับและก็ต้องไปชิงที่1อีกใช่เพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาก็คือตาแฉะเอาง่ายๆวันนั้นนะดูกันให้ตาแฉะไปเลย ได้ครับใครเจอเราที่งานก็มาทักทายกันได้รู้จำหน้ากันได้หรือเปล่าก็เ,ออเห็นตามคลิปทวิตต์ต่อคลิปยูทูบก็มีบ้างเนาะมีบ้างมีบ้างถ้าดูบ่อยเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อโลกาไปอันนี้กู <c oughs> ใส่เสื้อเซอร์เซียไหมใส่เสื้อเซอร์เซียเหรอไม่ไม่มีเสื <c oughs> ้อ MIT S ด้วยดิยัง <c oughs> ไม่ได้ซักเลยเดี๋ยวใส่ใส่มิดไว้ข้างในแล้ใส่เสียบไปข้างนอกอ๋อที่ไหนชนะก็ถอดออกพอพอลาวสุดท้ายพวกคุถอดเลยโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าเหลี่ยมเาหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมสำหรับคลิปนี้ก็ ก็อย่าไปหาเล่นการพนันกันนะอันนี้ก็เตือนกันไว้ก่อนก็เรียกว่าถ้าเกิดมันมีคู่ใหญ่คู่มันๆเราจะมาิีคราอร้าวๆจากสแตทให้ฟังแล้วกันเนาะเพื่อที่เป็นความรู้ประทับตัวเรียกว่าความรู้ <laughs> ดีกว่าก็ยังไม่ทีอันนี้เราไว้กันจากสแตทนะที่เอามาให้ดูนะครบผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวไว้ที่เดสคริปชันเหมือนดิมก็ถ้าใครอยากจะพิจิกด้วยกันก็ข้างล่างคอมเมนต์มาพูดคุยคอมเมนต์มาใช่เอางี้พิเศษ แจกของอ่ะสิแจกของไหมนั่นไงมาแล้วเอาไหมเอาไหมโอกาสทองเอาผมเอาด้วยเดาใช้กว่าเดาเลยพีดิกพีดิกสกอร์ถูกใช้พีดิกสกอร์ให้ถูกเลยแล้วกันอย่าให้เมาส์ตัวหนึ่งอุ้ยของใหญ่เลยนะพี่อย่าให้เมาส์ตัวหนึ่งเมาส์ตัวไหนก่อนเอาชินริ้วสีขาวไปอุ้ยชินริวเอาอี้คอมเมนต์มาแล้วถ้าใครถูกเดี๋ยวเราไปประกาศในเฟซบุ๊กเพื่อความชัวเดีวโดนมิจฉาชีพโทรมา โอเคได้ยินไหมครับคุณผู้ฟัง CEO จะแจกเมาส์หากคุณพ redict ถูกว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์หรือชนะคู่นี้เอาแค่คู่นี้เอาคู่นี้คู่นี้คู่นี้ะครับผม MITS เจอเซอร์เซียวันเสาร์นี้ใครชนะใครทายถูกรับไปเลยขอเป็นสกอร์บีที่ถูกอย่างเช่นมิด2ออ๋อเอาเอาเอาแบบว่าเปไปเลย้องแมนหน่อยดีเอาแมนเลยเออมจะได้ง่ายจะได้ไม่ง่ายจะอะไรวะ จะได้ยากถ้ีอยู่มันมีคนเยอะไงมันจะได้ไม่งั้นว่าพิมแค่มิดพิมพแค่เซอร์เซียมันมันก็ทุกคนมันก็ได้หมดอ่ะใช่ตามนั้นครับคุณผู้ฟังยังไงก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวใจจริงไม่ต้องห่วงใจชิญลิวหนึ่งตัวสีขาวชิลิวโพรอคุณอยู่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาฟังหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณะคลิปนี้ด้วยสำหรับคลิปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อหากอยากฟังเรื่องอะไรลองเมนมาบอกกันได้ได้คร คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเย <Yeah. S 2> ้องมีเพลงแล้วจ้วจจะก็จงานะ <laughs>